กี่วันที่ผ่านพ้นกี่หนที่ผ่านมาหัวใจด้านชาไม่เคยไว้วันไม่คิดจะเปิดใจไม่คิดจะผูกพันและคงไม่มีวันที่จะรักใครเธอคือคนที่เดินเข้ามาในชีวิตฉันในวันอ่อนล้าเปลี่ยนความมืดมนให้พลางหายไปมันคือรักที่เกิดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรไม่เคยรู้ใจตัวเองต่อให้พยายามห้ามใจก็คงจะทำไม่ใจมันรักเธอไปแล้วหัวใจมันรักเธอไปแล้ว
ัวอีกเหรอคะเราต้องไปถึงงานประมูล9โมงนะคะคุณไปเถอะแต่เราไม่ได้ออกงานด้วยกันนานแล้วนะมันคงไม่เป็นไรมั้งยังไงคุณก็เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมอยู่ดีคงไม่มีใครมาวิจารณ์อะไรหรอกห้ามไม่ได้หรอกค่ะถ้าคนเขารู้ว่าคุณเคยมีอดีตอย่างไรคงไม่จบแค่นินทาแล้วค่ะแต่คงจะขุดคุยกันสนุกปากเลยแหละที่พัทยาผมจะไปดูที่สระบุรีต่อนะครับแล้วเอกจะไม่ไปบริษัทพร้อมพ่อกับแม่นะผมอยากให้โปรเจกต์มันขึ้นเป็นรูปเป็นร่างก่อนครับถึงจะได้เข้าไปจะได้ไม่มีใครว่าได้ใครจะมาว่าอะไรเอกเป็นลูกพ่อนะแต่คนที่บริษัทไม่ได้คิดอย่างนั้นครับพ่อทุกคนคิดว่าผมเป็นเด็กกำพร้าพ่อเก็บมาเลี้ยงไม่เหมาะสมที่จะไปช่วยงานพ่อที่บริษัทเอกอย่าพูดแบบนั้นเอกเป็นลูกของพ่อกับแม่เป็นทายาทคนเดียวของกิตติพานิชกุลใช่เอกคิดอะไรแบบนั้นถึงเราจะไม่ใช่พ่อลูกกันโดยสายเลือดแท้ๆแต่พ่อกับแม่ก็เลี้ยงดูเอกมาตั้ง20กว่าปีพ่อรักลูกเหมือนลูกแท้ๆไม่ได้มองเป็นคนอื่นเลยนะดีๆลูกพร้อมหรือยังครับคุณอักขณีพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วCome on, Stefan. Let's do this. แก๊กไปเหรอมึงอ่ะกูจะคว่ำมึงให้เป็นหมาเลยดิเทพท่าทางเจ็ตสกีจะไม่ค่อยแรงนะคะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เอาจริงไงครับถ้าผมเอาจริงเนี่ยคงจะมีลุ้นมากกว่านี้เป็นถึงลูกชายท่านประธานถ้าแข่งแพ้ลูกชายพนักงานแบบผมเนี่ยมันจะดูกากเอานะครับแค่เป็นเด็กที่เขาเก็บมาเลี้ยงก็น่าหนาดพอแล้วสงสารครับขอบใจที่เป็นห่วงนะแต่เก็บไว้สงสารตัวเองเถอะแต่มาเล่นครับผมเอกสารเก่าจากอู่ซ่อมเรือเล็กค่ะกำลังจะรื้อของออกวันมะรืนนี้เดี๋ยวช่างจะเข้ามารีโนเวทแล้วค่ะคุณเอกลองดูนะคะอันไหนที่จะทิ้งวางไว้แล้วเดี๋ยวจะเข้ามาเก็บให้ค่ะครับค่ะขอบคุณครับเ
าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการใช่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 พวกเราต้องได้สิ่งที่ต้องการใช่ไม่ยอมดูดูสิพวกเราเจ็บที่หัวตาตามเนี้ยใช้มากี่ท่าแล้วเจ็บมากี่คนแล้วแบบเนี้ยใช้ได้เหรอใช่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 ไม่ได้พวกมึงกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูเสนอไงแม่ให้ไล่ออกให้หมดคิดเหรอลูกแม่จะฟังแกไล่ออกก็ดีเอาออกให้หมดโรงงานไปเลยแต่อย่าลืมนะว่าต้องจ่ายเงินชดเชยตามพรบคุ้มครองแรงงานด้วยไม่จ่ายก็ขึ้นศาลแกกล้ารับผิดชอบไหมล่ะฮะมีปัญญาจ่ายไหมล่ะรับผิดชอบไหมมีปัญญาไหมออกไป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 หนึ่งถึงสามถ้าพวกมึงไม่ถอยไปกูจะแท็กบินเรียกตัวไม่กลัวไม่ถอยเลยหนึ่งไม่ถอยใช่ไหมพวกเราไม่ถอยมันก่อเรื่องอีกแล้วนี่ก่อนนะครับเอาเงินไปแล้วเก็บของออกไปให้หมดนายแม่จะไล่หนูออกด้วยเหรอคะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะหัวหน้าศักชัยต่างหากที่ต้องรับผิดชอบผมไม่ได้ทำอะไรผิดคนงานร้องเรียนว่าบาดเจ็บเพราะเซฟตี้ไม่ได้มาตรฐานเกือบ30เคสแต่คุณศักดิ์เก็บเรื่องเอาไว้ไม่รายงานพวกเราคอร์รัปชันเอาของห่วยแตกไม่ใช้จะรายงานได้ไงอะคะฉันจะสอบสวนเรื่องนี้เองมีอะไรอ่ะบอกพี่สิไปมีเรื่องชกต่อยอะไรกับเขาแบบนั้นรู้ไหมมันอันตรายก็ลินรู้ว่าไม่ได้มีแค่หัวหน้าศักชัยคนเดียวที่โกงไงนี่ถ้าวันนี้ลินไม่ประท้วงจนเรื่องมันแดงขึ้นมานะก็จะมีคนช่วยอีกหลายคนที่ลอยนวลเลยและอีกอย่างนะถ้าเกิดว่ามีคนตายในโรงงานขึ้นมาเพราะว่าอุปกรณ์เซฟตี้ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนายแม่นั่นแหละที่จะเดือดร้อนที่สุดแม่ก็ห่วงนายแม่นี่เองเข้าใจนะก็เป็นห่วงทุกคนนั่นแหละวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปรินมากเลยนะคะขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกผ่านมาแล้ว
แม่ครับผมทำหนังสือตักเตือนพวกพนักงานแล้วนะครับว่าต่อไปถ้ามีปัญหาเนี่ยให้ทำหนังสือยื่นมาที่เราเลยไม่ใช่ว่าเอะอะก็ประท้วงกันอย่างเดียวถ้าไม่มีไอ้หัวโจกตัวแสบคนอื่นก็คงไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วอ่ะถึงลินเขาจะดูกล้าวแต่จริงๆเขาจิตใจดีนะแม่แม่รู้ว่าปรินเนี่ยเอ็นดูลินเขาเหมือนน้องเพราะว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ยังไงแซลินก็เป็นแค่ลูกจ้างอย่าเข้าข้างอย่าให้ท้ายมันมากนักคนอื่นเนี่ยเขาจะมองว่าเราไม่ยุติธรรมมันเสียการปกครองเอกสารบัญชีย้อนหลัง5ปีค่ะขอบใจขอโทษแทนเอลินมันด้วยนะคะเธอเนี่ยน่าจะสอนลูกบ้างนะแก้วตาฉันก็เห็นว่าเห็นมันมาตั้งแต่เกิดมีอะไรก็ช่างมันเถอะไปปล่อยไปสงสารเธอแต่ลินมันทำตัวเป็นหัวหน้าช่างคอยประท้วงโน่นประท้วงนี่ตลอดเวลามันก็เกินไปอย่าเห็นว่ามีคุณปรินให้ท้ายนะว่าลินมันมีแฟนมันก็อาจจะเบาลงก็ได้ดูอย่างคุณปรินสิมีสาวๆมาคุยด้วยเยอะเลยบางคนเนี่ยจบทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาบางคนก็เป็นลูกสาวบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆดีๆทั้งนั้นแล้วนี่ลินมันมองใครบ้างยังพวกหัวหน้าช่างที่สดโสดหรือว่าเพื่อนที่เรียนช่างมาด้วยกันเอาที่ฐานะเสมอกันนะจะได้อยู่ด้วยกันยืดขวัญปีใหม่จริงป่ะคะเนี่ยรับไปสิอะไรอ่ะลองเปิดดูว่าชอบหรือเปล่าอุ๊ยน่ารักอ่ะโอ๊ยสวยเลยอ่ะท่าทางดูแพงด้วยนะคะเนี่ยชอบไหมชอบดิคะลองใส่อะไรแล้วกันนี่โอ้ยเหมาะซะด้วยขอบคุณมากเลยนะคะแต่เอาหนึ่งนะนี่เดี๋ยวช่วยมาอะไรอะคะนี่แค่นี้เองโอ้โหแค่ดึงลงมาเองอะนี่ไงได้แล้วขอให้ลินมีความสุขมากๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วก็ไม่ไปตีกับใครอีกอันหลังนี่อวยพรหรือดอกด่าคะขอเรียกว่าเตือนซ่าจริงๆเราเนี่ยดูสิตัวเล็กแค่นี้สู้เขาได้ไงเฮ้ยนี่มันไม่ได้อยู่ที่ส่วนสูงอยู่ที่จิตใจและดูสิเนี่ยนี่เนี่ยนิดเดียวมันโดนเยอะกว่านี้ทำไงอ
ยังไม่หายโกรธหนูอีกเหรอโอ้แม่นี่เขาจับคนที่ยักยอกเงินได้แล้วนะแม่ที่ปรินบอกคุณปรินต่อไปนี้เรียกว่าคุณปรินโอ้ยอะไรอ่ะก็เรียกพี่มันตั้งแต่เด็กอ่ะแต่ตอนนี้โตแล้วโตแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเขาเป็นเจ้านายเรานะอย่าไปตีเสมอแล้วก็อย่าไปรบกวนอะไรเขามากนะหนูรู้นะว่าแม่หมายถึงอะไรอ่ะรู้ก็ดีแล้วพวกคนรวยกับเราเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะลูกเขามีชีวิตแบบที่พวกเราไม่มีวันเข้าใจมาแล้ว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 อุ้ยเห็นแค่เงาอย่างหล่อเลยอ่ะก็ลูกชายท่านประธานที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาไงขวัญใจของพวกเราเลยนะพอใช่ป่ะเขาทิ้งเราไปแล้วไม่เคยมาสนใจใยดีเราแม่จะไปคิดถึงเขาอยู่ทำไมอ่ะพ่อของลูกไม่ได้ทิ้งเราเขาเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วทำไมถึงไม่อยู่กับเราที่นี่อ่ะมีเหตุผลอะไรเทพบินไปดูที่ดินที่เชียงใหม่มาค่ะเลยกลับมาช้าไปนิดนึงผมเพิ่งกลับมาจากพัทยานะแม่คือตอนนี้ตาเทพกำลังร่างโปรเจกต์ใหม่ค่ะดูตึกออฟฟิศให้เช่าแถวนิมมานพิทิศคะแล้วโปรเจกต์คอนโดของยายแพรวที่ชลบุรีกับหัวหินล่ะคะพิทิศว่าไงบ้างคะคือแพรวดีลที่ที่ชลบุรีไว้นะคะทำเลดีมากเลยนะคะคุณลุงแต่ดูเหมือนว่าคู่แข่งของเราก็ดูว่าอยู่เหมือนกันนะคะแพลวก็เลยอยากจะให้คุณลุงเซ็นอนุมัติงบให้หน่อยนะคะเราจะได้ชิงซื้อกันก่อนเลยแล้วจะดูให้แล้วกันนะ
แหมโปรเจกต์ของหลานแท้ๆเนี่ยพิจารณานานจังเลยนะคะพิทิศที่โปรเจกต์ของคนอื่นเนี่ยไม่เห็นพิจารณานานเท่านี้เลยทำไมคุณเอกพูดผิดหรือเปล่าคะเอกเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทจะเป็นคนอื่นไปได้ยังไงที่นั่งกันอยู่นี่ต่างหากล่ะคนอื่นนี่คุณเอกจะลงทุนเป็นพันล้านเลยใช่ไหมคะเห็นกำลังกว้านหาซื้อที่ดินกันที่กว้างเลยอะไรนะคะแค่โปรเจกต์แรกนี่ก็ลงทุนเป็นพันล้านเลยเหรอคะโอเวอร์ไปหรือเปล่าไม่เวอร์หรอกค่ะอย่าลืมนะคะว่าเอกต้องรับช่วงต่อจากคุณพ่อดูแลกิติพานิชกรุ๊ปอยู่แล้วก็แค่สงสัยเป็นห่วงกลัวว่าจะพลาดแล้วพี่ทิศต้องมานั่งอธิบายพูดถึงหุ้นผลิตฟังรับลูกใครมาเลี้ยงก็ไม่รู้รักนักรักหนาทุ่มเทเงินให้มากสักขนาดนี้พี่ทิศต้องพิจารณาโปรเจกต์ของเอกให้ดีนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าแต่เอกเป็นหุ่นเชิดหรือเปล่าอาจจะมีคนบงการอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ไม่ต้องถ้าโปรเจกต์นี้มันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมจะเป็นคนรับผิดชอบแทนด้านหน้าติดถนนใหญ่ด้านหลังติดภูเขาครับเดี๋ยวไปบอกเจ้าของที่นะว่าขอแล้ว2อาทิตย์เดี๋ยวให้ท่านประธานมาดูก่อนจะได้ให้คำตอบได้ครับช่วยไหมครับรอเดียวแป๊บ
นึงขอบอกว่ามันอร่อยมากขอบคุณครับป้าโอ้น่ากินมากเลยครับจ้ะคิดอะไรอยู่คิดเรื่องไอลินมันอะห่วงมันหลายเรื่องเรื่องคุณปรินด้วยใช่ไหมดูไปนะคุณปรินน่ะเขาก็มีท่าทีว่าจะชอบไอลินมันจริงๆนะดูเอาอกเอาใจมันเป็นพิเศษอ่ะนี่แล้วถ้าเขาชอบมันจริงจังขึ้นมาเนี่ยแกจะว่ายังไงเฮ้ยพี่จวงมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่าคนละชั้นกันนี่ถามจริงพ่อไอลินเนี่ยมันต้องไม่ใช่คนกระจอกกระจอกใช่ไหมมันต้องเป็นคนรวยเหมือนกับคุณปรินนี่เหมือนกันใช่ไหมดูที่ที่สระบุรีมาเป็นไงบ้างฮะโอเคเลยครับผมว่าถ้าทำเป็นรีสอร์ทสไตล์อีโคเฟรนลี่เนี่ยลูกค้าที่อยากจะหาที่พักผ่อนแบบไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากน่าจะชอบครับผมอยากให้พ่อไปดูที่ดินก่อนแล้วทำไมไม่รวยไปเองเลยไม่กล้าตัดสินใจอ่ะเงินมันเยอะครับอยากให้ท่านประธานไปสรุปให้งั้นเดี๋ยวพ่อให้ดนายดูคิวให้วันไหนว่างเราไปดูพร้อมกันแล้วนี่อีกเรื่องครับเริ่มมีเก่ามากแล้วเรื่องมาจากไหนไปเจอในอัลบั้มเก่าที่ยอร์ชคลับอะครับเคยได้ยินว่าพ่อมีเรือโปรดอยู่7ลำแต่เห็นทำโมเดลอยู่แค่6ผมยังสงสัยนะครับว่าอีกลำหายไปไหนใช่ลำนี้หรือเปล่าครับพระดาวันชื่อพอดีนะครับผมว่าจะเอารูปพวกนี้ไปใส่วิดีโอโปรโมทที่บริษัทก็ดีนะเดี๋ยวสแกนเสร็จแล้วก็ส่งรูปพวกนี้คืนพ่อด้วยได้ครับThank you.
ดาเลยนะคะเรือลำนี้เป็นของคุณทนเงียบเหงาอ้างว้างเมื่อเธอลาลับไกลกลับหุ่นหายไม่สางใจฉันข้างเคียงเธอรู้หรือไม่ว่าข้างในดวงตาสองนั้นฉันได้พบความอบอุ่นใจหมอพัฒนามาแล้วครับเพิ่มภูมิต้านทานแต่ท่านต้องออกกำลังกายช่วยด้วยเตรียมตัวเผื่อไว้ว่าจะต้องผ่าตัดหัวใจครั้งที่สองผ่าตัดหัวใจครั้งที่สองเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่าครั้งแรกขอบใจนะหมอยินดีครับเข้ามาคุณท่านคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณทำอะไรอ่ะสร้างอีเรือการละทีนี้นี่ขึ้นมาอีกทำไมที่นี่บ้านผมห้องทำงานผมผมจะทำอะไรก็ได้เกลียดมันฉันเกลียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับอีเรือผีและดาววันนี่ถ้าคุณสร้างฉันก็จะทำลายมันแล้วถ้าคุณไม่หยุดเราก็จะอยู่กันไปแบบนี้นั่นแหละOh, my God.
ดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรไม่เคยรู้ใจตัวเองต่อให้พยายามห้ามใจก็คงจะทำไม่